ค่ะตอนนี้นะคะเราถักดักถักแขนเสื้อนะคะได้ความยาวตามที่เราต้องการแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาจบแขนกันที่ปลายแขนนะคะตัวนี้เราจะทำปลายแขนเหมือนกับคอเสื้อนะคะเราจะทำแขนเสื้อนะคะให้เหมือนกับคอเสื้อนะคะก็คือเป็นลายนี้นะคะลายฟูกนะคะลายแบบนี้นะคะนะคะเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะคะเริ่มนะคะก็คือเราจะถักมาจนถึงตรงนี้นะคะจุดนี้นะคะคือทำดอกเสร็จเนี่ยค่ะก็คือต่อไปแถวต่อไปจะเป็นโซ่นะคะเราถักมาถึงตรงนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาต่อกันเลยนะคะเป็นปลายแขนนะคะค่ะเริ่มเลยนะคะตรงนี้นะคะจะเรียกว่าแถวที่1นะคะของปลายแขนนะคะของปลายแขนเสื้อนะคะแถวที่1เริ่มตรงนี้นะคะเริ่มตรงนี้นะคะเริ่มโซ่5ค่ะแถวที่1โซ่5ค่ะ2 3 4 5ค่ะควักธรรมดาที่ช่องถัดไปช่องนี้นะคะโซ่5ค่ะ1 2 3 4 5ค่ะควักธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะโซ่5ค่ะ2 3 4 5ค่ะควักธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะโซ่5ค่ะ2 3 4 5ค่ะควักธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะค่ะได้แบบนี้นะคะเราจะโซ่5นะคะที่แถวที่1นะคะเดี๋ยวตรงนี้ที่เราเริ่มต้นเดี๋ยวเราขอมาไว้ก่อนนะคะตรงนี้คือที่เราเริ่มต้นเมื่อกี้นะคะแบบนี้นะคะต่อไปค่ะโซ่5ค่ะ1 2 3 4 5ค่ะควักธรรมดาที่ช่องถัดไปช่องนี้ค่ะโซ่5ค่ะ1 2 3 4 5ค่ะควักธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะโซ่5ค่ะ2 3 4 5ควักธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะโซ่5ค่ะ2 3 4 5ค่ะควักธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะโซ่5ค่ะ2 3 4 5ค่ะควักธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะโซ่5ค่ะ2 3 4 5ควักธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะโซ่5ค่ะ2 3 4 5ควักธรรมดาที่ช่องถัดไปช่องนี้นะคะโซ่5ค่ะ2 3 4 5ควักธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะช่องนี้นะคะเราจะโซ่5นะคะแถวที่1เราจะถักโซ่5นะคะวนไปจนครบรอบแถวนะคะจนมาถึงจุดที่เรามาร์คไว้เนี่ยนะคะเดี๋ยวเรามาต่อแถวที่2กันนะคะเดี๋ยวตอนนี้ให้วนไปก่อนนะคะแถว5นะคะไอ้โซ่5นะคะจนจบแถวค่ะมาถึงตรงนี้เลยนะคะวนไปเลยนะคะเดี๋ยวมาต่อแถวที่2กันค่ะค่ะต่อไปนะคะเป็นแถวที่2นะคะแถวที่1เราโซ่5นะคะถักโซ่5มานะคะจนมาถึงตรงจุดนี้ที่เรามาร์คไว้นะคะคือตรงนี้นะคะที่เราเริ่มต้นตอนแถวที่1นะคะต่อไปนะคะเราเป็นแถวที่2นะคะแถวที่2เราจะถักโซ่4ค่ะ1 2 3 4ค่ะควักธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะช่องโซ่ต่อไปเลยนะคะโซ่4ค่ะ2 3 4ค่ะควักธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะโซ่4ค่ะควักธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะเราจะถักแบบนี้วนไปจนครบรอบแถวเลยนะคะก็คือถักโซ่4แล้วก็ควักธรรมดาค่ะที่ช่องถัดไปค่ะก็จะได้แบบนี้นะคะเดี๋ยววนไปเลยนะคะถักโซ่4ค่ะจนมาถึงตรงนี้เลยนะคะจนมาถึงช่องนี้นะคะโซ่4นะคะมาถึงช่องนี้นะคะและเดี๋ยวเรามาต่อแถวที่3กันนะคะแถวที่2ถักโซ่4ค่ะควักธรรมดาช่องถัดไปค่ะวนไปจนครบรอบแถวค่ะแล้วเดี๋ยวมาต่อแถวที่3กันนะคะค่ะตอนนี้นะคะแถวที่2นะคะเราทำเสร็จแล้วนะคะถักเสร็จแล้วนะคะจนมาถึงจุดนี้นะคะตรงนี้นะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวต่อไปเป็นแถวที่3นะคะแถวที่3เราจะถักโซ่3ค่ะ1 2 3ค่ะควักธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะโซ่3ค่ะ1 2 3ค่ะควักธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะโซ่3ค่ะ1 2 3ค่ะควักธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะ
โซ่3ค่ะ1 2 3ค่ะควักธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะโซ่3ค่ะ2 3ค่ะควักธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะโซ่3ค่ะควักธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะค่ะได้แบบนี้นะคะเราจะถักโซ่3นะคะแถวที่3นะคะเราจะถักโซ่3นะคะวนไปจนครบรอบแถวนะคะจนมาถึงตรงนี้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาต่อแถวที่4กันนะคะวนไปเลยนะคะโซ่3ค่ะควักธรรมดาที่ช่องถัดไปเรื่อยๆค่ะจนครบรอบแถวค่ะค่ะแถวที่3นะคะเราเสร็จแล้วนะคะแถวที่3เราเสร็จแล้วนะคะต่อไปนะคะจะเป็นแถวที่4นะคะตรงนี้นะคะค่ะก่อนที่เราจะขึ้นแถวที่4นะคะเราโซ่3อีกทีนึงค่ะ3ค่ะควักธรรมดาค่ะที่ตรงโซ่3อันแรกของแถวที่3เนี่ยค่ะ1ครั้งนะคะต่อไปค่ะโซ่3ค่ะค่ะพอ1คอค่ะที่ช่องเดิมนะคะช่องที่เราควักธรรมดาค่ะ2หลักค่ะในช่องเดียวกันค่ะได้แบบนี้นะคะต่อไปค่ะพอ1คอค่ะที่ช่องถัดไปค่ะ2หลักค่ะในช่องเดียวกันช่องถัดไปค่ะต่อไปค่ะพอ1คอค่ะ2หลักที่ช่องถัดไปค่ะ1ค่ะ2ค่ะพอ1คอค่ะที่ช่องถัดไปค่ะ2หลักนะคะในช่องเดียวกันเราจะถักพอ1คอ2หลักในช่องเดียวกันไปทุกช่องเลยนะคะ1 2ค่ะพอ1คอค่ะ2หลักทุกช่องนะคะ1 2ค่ะค่ะได้แบบนี้นะคะเดี๋ยววนไปเลยนะคะทุกช่องค่ะช่องพอ1คอ2หลักในช่องเดียวกันช่องถัดไปนะคะแล้วก็พอ1คอค่ะ2หลักค่ะที่ช่องถัดไปเรื่อยๆจนวนไปจนครบรอบแถวเลยนะคะเดี๋ยวพอถึงท้ายแถวแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนึงนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาต่อแถวที่5กันนะคะแถวที่4จะได้แบบนี้ค่ะตามนี้เลยนะคะวนไปเลยค่ะค่ะแถวที่4นะคะเรามาถึงจุดสุดท้ายนะคะช่องสุดท้ายของแถวที่4นะคะพอ1คอในช่องสุดท้ายช่องนี้ค่ะ2หลักค่ะในช่องเดียวกัน2หลักนะคะในช่องเดียวกันนะคะเสร็จแล้วค่ะเรามาเชื่อมต่อกับหลักโซ่เนี่ยค่ะค่ะได้แบบนี้นะคะได้แบบนี้นะคะต่อไปค่ะโซ่ต่อไปเป็นแถวที่5นะคะแถวที่5ของปลายแขนนะคะโซ่3ค่ะเริ่มต้นโซ่3นะคะพอ1คอค่ะคล้องจากด้านหลังค่ะไม่รวมหลักโซ่นะคะคล้องจากด้านหลังหลักแรกค่ะค่ะต่อไปค่ะข้อ1คอคล้องจากด้านหน้าหลักที่2ค่ะพอ1คอค่ะคล้องจากด้านหลังค่ะหลักแรกของช่องถัดไปนะคะคล้องจากด้านหลังพอ1คอคล้องจากด้านหน้าค่ะหลักที่2ค่ะของหลักถัดไปค่ะพอ1คอค่ะคล้องจากด้านหลังค่ะ1หลักค่ะพอ1คอคล้องจากด้านหน้าค่ะ1หลักค่ะเราจะคล้องจากด้านหลังและหน้านะคะอย่างละ1หลักสลับกันไปจนครบรอบแถวเลยนะคะค่ะตรงนี้คล้องจากด้านหน้าค่ะค่ะหลักถัดไปนะคะคล้องจากด้านหลังค่ะพอ1คอนะคะคล้องจากด้านหลังค่ะ1หลักคล้องจากด้านหน้าค่ะ1หลักเดี๋ยววนไปเลยนะคะจนครบรอบแถวนะคะจนมาถึงสุดท้ายตรงนี้นะคะแถวที่5นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาต่อแถวที่6กันนะคะวนไปเลยนะคะตามนี้เลยค่ะคล้องข้างหลัง1หลักคล้องข้างหน้า1หลักนะคะพอ1คอนะคะวนไปเลยนะคะเดี๋ยวมาต่อแถวที่6กันค่ะต่อไปนะคะเป็นแถวที่3 4 5 6ต่อไปเป็นแถวที่6นะคะต่อไปเป็นแถวที่6นะคะแถวที่5เสร็จแล้วนะคะแถวที่6เริ่มเลยนะคะแถวที่5เราเชื่อมต่อแล้วนะคะแถวที่6เราก็ขึ้นต้นโซ่3นะคะแล้วก็พอ1คอค่ะคล้องจากด้านหลังค่ะเหมือนแถวที่5นะคะคล้องจากด้านหน้าค่ะมันต้องเหมือนกันนะคะเพราะว่าจะเป็นลายเดียวกันไปนะคะแล้วก็คล้องจากด้านหลังค่ะ
แล้วก็ของจากด้านหน้าค่ะสลับกันไปนะคะจนครบรอบแถวเลยนะคะพอ1คอค่ะของจากด้านหลังค่ะแล้วก็พอ1คอของจากด้านหน้าค่ะแล้วก็ของจากด้านหลังค่ะค่ะเดี๋ยววนไปเลยนะคะสลับกันไปเลยค่ะของด้านหน้ากับด้านหลังสลับกันไปนะคะก็คือจะตามลายนะคะแถวที่5ค่ะของด้านหลังแถวที่6ก็ของด้านหลังนะคะแถวที่5ของด้านหน้าแถวที่6ก็ของด้านหน้านะคะก็จะได้ลายแบบนี้นะคะจะได้ลายแบบนี้นะคะได้ลายแบบนี้นะคะเดี๋ยววนไปเลยนะคะเดี๋ยววนมาจนจบแถวค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาต่อแถวที่7กันนะคะตามนี้เลยค่ะค่ะแถวที่6นะคะเราจบแล้วนะคะตรงนี้นะคะก็จะได้แบบนี้นะคะต่อไปแถวที่7เราจะเป็นแถวสุดท้ายนะคะเราจะควักธรรมดานะคะรอบแถวเลยนะคะถ้าใครนะคะอยากได้ตรงลายแขนเนี่ยนะคะยาวขึ้นไปกว่านี้นะคะยาวขึ้นไปนะคะก็ถักไปเรื่อยๆเลยนะคะเหมือนแถวที่6ค่ะก็คือพอ1คอของจากด้านหลังโซ่3แล้วก็พอ1คอของจากด้านหลังแล้วก็ด้านหน้าสลับกันไปให้ลายเหมือนกันค่ะลายเหมือนกันไปทุกแถวนะคะก็จะได้แขนที่ยาวขึ้นนะคะค่ะของเรานะคะเราจะพอแค่นี้นะคะแค่ลายอยู่ที่แถวที่7นะคะต่อไปค่ะแถวที่7นะคะเราก็จะปิดเป็นแถวสุดท้ายนะคะแล้วก็ควักธรรมดาค่ะที่หลักที่1ค่ะควักธรรมดาที่หลักที่2ค่ะควักธรรมดาที่หลักที่3ค่ะควักธรรมดาที่หลักที่4ค่ะควักธรรมดาที่หลักที่5ค่ะควักธรรมดาที่หลักที่6ค่ะควักธรรมดาที่หลักที่7ค่ะควักธรรมดาที่หลักที่8ค่ะเราจะควักธรรมดาแบบนี้นะคะวนไปจนครบรอบแถวตรงนี้เลยนะคะจนลบเดี๋ยวเรามาดูเดี๋ยวไปเรื่อยๆแล้วกันนะคะควักธรรมดาจนหลักสุดท้ายแล้วกันนะคะอันนี้คือตอนจบนะคะควักธรรมดาหลักถัดไปค่ะควักธรรมดาที่หลักถัดไปเรื่อยๆเลยค่ะธรรมดานะคะลำคานก็ไม่นานลักษณะนั้นนี่คืออารมณ์เบาพวกนี้จะสื่อทางในเร็วมากเพราะมันเป็นอารมณ์เดียวกันกับภูมิอันแบบนี้นะคะเดี๋ยววนไปเลยดีกว่านะคะแล้วเดี๋ยวมาจุดสุดท้ายเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนึงนะคะว่าตอนจบทำยังไงนะคะวนไปเลยนะคะควักธรรมดาทุกหลักไปเลยค่ะค่ะมาถึงจุดสุดท้ายนะคะคือตรงนี้นะคะแล้วก็ควักธรรมดาไปที่หลักโซ่หลักแรกนะคะหลักที่เป็นโซ่นี่นะคะหลักแรกเพื่อเชื่อมต่อนะคะเนี่ยค่ะควักธรรมดามาค่ะเสร็จแล้วเราก็ดึงเราก็ดึงไหมให้มัดเลยนะให้ผูกเลยนะคะคือจบตรงนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็เก็บไหมเลยนะคะใหม่เลยนะคะเราจะได้แบบนี้นะคะค่ะเสร็จแล้วค่ะแล้วก็ต้องทำใหม่เลยนะครับแต่ฐานที่ท่านให้ทำเนี่ยคือกรรมฐานที่ท่านสวดได้แบบนี้นะคะปลายแขนค่ะการแผ่เมตตาจะตรงนี้ช่วยในกรรมฐานที่เราทำค่ะตรงนี้นะคะเราจะเก็บใหม่ให้หมดนะคะเป็นพุทธะ
แขนเสร็จแล้วค่ะได้ตามนี้นะคะแล้วเดี๋ยวปลายอันนี้ปลายแขนนะคะเสร็จแล้วได้ตามนี้ค่ะแล้วเดี๋ยวคลิปต่อไปเราจะมาทำคอเสื้อกันนะคะแขนเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวคลิปต่อไปเรามาทำคอเสื้อคลิปต่อไปเรามาทำคอเสื้อให้เป็นแบบนี้กันนะคะมาเก็บคอเสื้อค่ะให้เป็นคอวีแล้วก็ทำรอบคอค่ะนะคะวันนี้สำหรับแขนจบแค่นี้ค่ะ